ตัวอย่างถัดไปนะคะตัวอย่าง 2.2 Tank Level Under Pressure ให้ทำการสร้างแบบจำลองเพื่อที่จะอธิบายระดับของน้ำในถังหรือว่า HT ซึ่งจะเป็นฟังก์ชันของ Upstream และก็ Downstream Pressure P1 และ P2 ตามลำดับนะคะโดยที่ในระบบนี้จะมีน้ำอยู่ภายในถังแล้วก็มีแก๊สอยู่ข้างบนนะคะโดยที่น้ำจะไหลเข้าผ่านวาล์วที่มีโฟลว์เป็น F1 นะคะแล้วก็มีเพรสเชอร์ต้นทางเป็น P1 และน้ำก็จะไหลออกจากแทงค์ผ่านวาล์วที่มีโฟลว์ผ่านวาล์วเป็น F2 แล้วก็มีเพรสเชอร์ปลายทางเป็น P2 นะคะแทงค์นี้จะมีพื้นที่หน้าตัดเป็น A และระดับความสูงของน้ำก็คือ H ส่วนระดับความสูงของแทงค์ทั้งหมดจะเป็น H ใหญ่นะคะแล้วก็มี pressure ของแก๊สเป็น PG อุณหภูมิของแก๊สเป็น T และก็มี pressure ที่ก้นถังเป็น P เรามาดู assumption กันนะคะว่าแบบจำลองนี้ควรใช้ assumption อะไรบ้างอันดับแรกก็คือเราทำการกำหนด cross sectional area ของแทงค์หรือว่า A เนี่ยให้มีค่าคงที่นะคะ2ก็คือความหนาแน่นของน้ำหรือว่า low W เนี่ยกำหนดให้มีค่าคงที่ค่ะ3ไม่มีการระเหยของน้ำออกจากแทงค์นะคะเป็นระบบปิด4แก๊สจะไม่มีการละลายเข้าไปในน้ำแล้วก็มีพฤติกรรมแบบ ideal gas นะคะ5ก็คือท่อขาเข้าและขาออกของถังจะถูกหุ้มฉนวนอย่างดีนะคะก็คือจะไม่มีการถ่ายเทความร้อนกับสิ่งแวดล้อมนะคะและสุดท้ายนะคะก็คือถังเป็นของแข็งจะไม่มีการเปลี่ยนรูปนะคะคราวนี้ถัดมานะคะเรามาดูกันว่าเราจะสามารถสร้างแบบจำลองของระบบนี้ได้อย่างไรบ้างอันดับที่2ที่เราจะทำก็คือ conservation equations หรือว่าสมการอนุรักษ์นะคะซึ่งอันดับแรกเนี่ยเราจะทำสมการอนุรักษ์ของมวลที่เป็นของน้ำนะคะหรือว่า mass balance on water in the tank นะคะเราก็จะเริ่มด้วย dm by dt โดยที่ m เนี่ยเป็นมวลของน้ำในถังนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ m.in ลบด้วย m.out ก็คือ mass ของน้ำที่ไหลเข้าแล้วก็ลบด้วย mass ของน้ำที่ไหลออกนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำการเปลี่ยน m. ให้กลายเป็น f1 low w นะคะเพราะว่าโฟลว์ของน้ำที่ไหลเข้าแทงก์ก็จะเป็น F1 นะคะส่วนโฟลว์ของน้ำที่ไหลออกก็คือ F2 นะคะเป็น volumetric flow rate คูณกับ low W นะคะถัดมานะคะเราจะทำ mass balance ของแก๊สในถังนะคะโดยที่เราจะตั้งสมการเป็น dma by dt โดยที่ ma ก็คือจะเป็นมวลของแก๊สในถังนะคะจะเท่ากับ m.a in ลบด้วย m.a out นะคะแต่เนื่องจากว่าแก๊สเนี่ยมันอยู่ในถังโดยที่ไม่มีการไหลเข้าและไหลออกนะคะทำให้เทอม m. ทั้ง2เทอมเป็น0นะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่า dma by dt เท่ากับ0นะคะหรือว่า ma เนี่ยเท่ากับค่าคงที่นั่นเองก็คือว่ามวลไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะถัดมานะคะเป็นสมการประกอบที่จะนำมาใช้ในระบบนี้นะคะอันดับแรกก็คือ m เท่ากับ low wah นะคะซึ่งก็คือเป็นมวลของน้ำเท่ากับ low ของน้ำคูณด้วย v ซึ่ง v ก็คือพื้นที่หน้าตัดคูณด้วยความสูงนะคะสมการประกอบอันที่2ก็คือ f1 นะคะจะมีค่าเท่ากับฟังก์ชันของ delta pก็คือ pressure drop pressure drop ก็จะเป็น p1 ลบด้วย p นะคะคือ p ต้นทางลบด้วย p ปลายทางนะคะก็จะกลายเป็น f1 เท่ากับ f(1) นะคะซึ่งคือเป็นฟังก์ชันของ pressure drop ก็คือ p1 ลบด้วย p เช่นเดียวกันกับ f2 นะคะหรือว่า flow ขาออกก็จะเป็นฟังก์ชันของ pressure drop ก็คือ p ต้นทางคือ p ลบด้วย p2 นะคะ
ถัดมานะคะ P หรือว่า pressure ที่ก้นถังเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ low WGH บวกด้วย PG นะคะซึ่งก็คืออะไรคะ P จะมีค่าเท่ากับ pressure hydrostatic pressure ของน้ำบวกด้วย pressure ของแก๊สนะคะที่อยู่ในถังถัดมานะคะเราจะนำสมการ ideal gas นะคะตัวนี้เป็นสมการ ideal gas ซึ่งก็คือเป็นสมการของแก๊สภายในถังนะมาจากอะไรคะ Pg คูณด้วย V เท่ากับ nRT นะคะโดยที่ V เราเนี่ยก็คืออะไรเอ่ย V ก็คือ A คูณกับh ลบ h ใช่ไหมคะเพราะว่าความสูงของแทงค์ถูกฟิกซ์ที่ h ใหญ่นะคะแล้วก็ลบด้วยเลเวลหรือว่าความสูงของน้ำซึ่งก็คือ h เล็กซึ่งก็จะแวรี่ตามโฟลว์ที่ไหลเข้าและไหลออกนะคะส่วน n หรือว่าโมลของเราเนี่ยก็จะเป็นอะไรเอ่ยเป็น ma เล็กหารด้วย ma ใหญ่ซึ่ง ma เล็กก็คือมวลของแก๊สหารด้วยโมเลกุลาร์เวทของแก๊สนะคะดังนั้นเราก็จะได้สมการนี้ออกมาค่ะถัดมานะคะเป็นสมการข้อจำกัดเนื่องจากว่า dependent variable ของเราเนี่ยที่เราจะทำการศึกษาก็คือความสูงของน้ำภายในถังใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะใช้เป็นสมการข้อจำกัดของตัวแปร h นะคะโดยที่ให้ h มีค่ามากกว่า0เนื่องจากว่าความสูงของน้ำภายในถังจะต้องมีค่าเป็นบวกเท่านั้นแล้วก็ตามมาด้วยตัว independent variable หรือว่าเวลานะคะก็คือ t เล็กมากกว่าเท่ากับ0แล้วก็จะมีในส่วนของ pressure นะคะซึ่งก็คือค่า p1 แล้วก็ p2 ซึ่ง pressure ทั้งหมดก็จะมีค่าเป็น positive ทั้งหมดนะคะสุดท้ายนะคะเป็นสมการเงื่อนไขนะคะหรือว่า conditions ซึ่งตัวแปรของเราที่เราสนใจในระบบนี้ก็คือระดับของน้ำภายในถังดังนั้น initial conditions ของเรานะคะก็คือ h ณเวลาเท่ากับ0จะมีค่าเท่ากับ h 0นะคะคราวนี้นะคะเราจะมาทำการแทนสมการประกอบทั้งหมดเข้าไปในสมการอนุรักษ์นะคะเพื่อที่จะสร้างเป็นprocess model นะคะโดยที่เราก็จะเริ่มจาก mass balance ของน้ำภายในถังก่อนนะคะซึ่งตอนสุดท้ายแล้วเราเหลือสมการเป็น dm by dt เท่ากับอะไรคะ f1 low w ลบด้วย f2 low w ใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการแทนค่า m แล้วก็ f1 f2 เข้าไปในสมการอนุรักษ์นะคะโดยที่ m ของเราคือ low w a h ถูกไหมคะใส่ d เข้าไปเนาะแล้วก็ d t นะคะก็จะเท่ากับ f1 ของเราคืออะไรเอ่ย f1 ของเราเท่ากับฟังก์ชัน f1 ที่ขึ้นกับตัวแปร p นะคะหรือว่า p1 ลบด้วย pแล้วก็ลบด้วยฟังก์ชัน f2 ของ p ลบด้วย p2 นะคะจากนั้นเราก็จะทำการดึงตัวแปรที่เป็นค่าคงที่ออกมานะ w low w นะคะ a แล้วก็ dh by dt ก็จะมีค่าเท่ากับ f1 นะคะแล้วก็ p1 แล้วเราก็จะแทนค่า p เข้าไปซึ่งค่า p ของเราก็คือlow wgh บวกด้วย pg นะคะลบ low wgh บวกด้วย pg นะคะแล้วก็ลบฟังก์ชัน f2 p ก็คือ low wgh บวกด้วย pg ลบ p2 นะคะ
แล้วก็หลังจากนั้นเราจะแทน pg เข้าไปเนาะซึ่ง pg เราคือขอทดนิดนึงนะคะ pg ของเราคืออะไรคะตะกี้เราได้สมการว่า ph ลบ h ใช่ไหมคะตัวนี้คือ v เนาะ v คูณด้วย pg ก็คือ pv เท่ากับ nrt ใช่ไหมคะn ของเราคือ ma หารด้วย m ใหญ่ a นะคะคูณกับ rt ดังนั้น pg เราก็จะเป็น m เล็ก a ส่วนด้วย m ใหญ่ a rt หารด้วย a h ลบ h เราก็จะแทนค่า pg เข้าไปนะคะโทษทีนะคะอาจารย์ลืมใส่โล w ตรงนี้ขอเขียนใหม่ลืมโล w ตรงนี้ p ลบ p 2โล w โอเคดังนั้นเราก็จะมีโล W คูณกับทั้งเทอมนี้ด้วยถูกไหมคะสุดท้ายเราจะสามารถตัดโล W ออกไปได้เนื่องจากนั้นเป็นค่าคงที่นะคะแล้วเราก็จะเหลือเป็น A dH by dt เท่ากับ F1 ซึ่งเป็นฟังก์ชันของ P1 ลบด้วยโล W gH บวกกับm a r t ส่วนด้วย m ใหญ่ a คูณกับ a แล้วก็ h ลบ h นะคะแล้วก็ลบด้วยฟังก์ชัน f 2ซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ lo w g h บวกด้วย p g คือ m a r t ส่วนm ใหญ่ a คูณกับ a แล้วก็ h ลบ h ลบด้วย p 2เป็นประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตา process model ของเรานะคะซึ่งเราลองไปดูเฉลยกันนะคะสุดท้ายแล้วเราก็จะได้เป็น process model ของระบบนี้นะคะเป็น a คูณอยู่กับ dH by dt เท่ากับฟังก์ชัน f1 ของ p1 ลบด้วย mart หารด้วย m ใหญ่ a คูณกับ a แล้วก็คูณด้วย h ลบ h นะคะและลบ lo w gH แล้วก็ลบด้วยฟังก์ชัน f2 นะคะซึ่งเป็นฟังก์ชันของ ma คูณกับ rtหารด้วย m ใหญ่ a คูณกับ h ลบ h บวกด้วย lo w g h ลบ p 2ค่ะแล้วเราก็จะทำการใส่ initial condition เข้าไปนะคะก็คือ h 0หรือว่า h ที่เวลา t เท่ากับ0มีค่าเท่ากับ h 0นะคะแล้วก็ใส่ค่าlower bound ของตัวแปรต่างๆเข้าไปนะคะก็คือ h มากกว่าเท่ากับ0 t มากกว่าเท่ากับ0แล้วก็ pressure ทุกตัวมีค่ามากกว่าเท่ากับ0หรือเป็น positive นั่นเองดังนั้นถ้าเราทราบค่า pressure ของ p1 และ p2 ซึ่งก็คือ pressure upstream และ pressure downstream ณเวลาต่างๆเราก็จะสามารถสร้างแบบจำลองที่ทำการทำนายค่าความสูงของน้ำในถังได้นะคะจาก profile ของpressure P1 และ P2 ค่ะ